รุ่นนี้ที่ดูดได้มาคุณผู้ชมเป็นสีอะไรเหมาะกับหน้าดูดสวัสดีเพื่อนชาวเศรษฐกิจนะคะวันนี้อยู่กับพรีวิวหัวไวโนวา 7i ผมมาซื้ออะไรกันอยู่นะนั่งอยู่หน้าจอก็ต้องปรบมือกันเข้าไปนะเรามาอยู่กับรายการเศรษฐกิจครั้งนึงคุณผู้ชมด้วยมุมมองสวยๆแบบนี้นะนาดูดแอบเซ็ตเครื่องไว้นิดนึงแล้วคุณผู้ชมวันนี้หลังจากมีงานเปิดตัวไปเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมในวันที่15เมษายนเนี่ยเราก็ได้รับเครื่องมาทำการทดสอบเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจและจุดขายเป็นอย่างไรบ้างทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรฟังเริ่มต้นจากตัวการออกแบบก่อนเลยคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆรุ่นนี้ที่ดูดได้มาคุณผู้ชมเป็นสีอะไรเหมาะกับหน้าดูดนี่ละนี่ละนี่เลยนี่สวยล่ะฮันนาสีนี้ชื่อว่าซากุระพิงค์นะออกเสียงกันพร้อมกันคุณผู้ชมซากุระพิงค์ตัวนี้สวยงามเลยแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นแบบ Midnight Black นั่นเองนะสำหรับสีนี้เนี่ยน่าดูดดูแล้วเนี่ยจริงๆจะบอกว่าซากุระเนี่ยอาจจะดูสื่อไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยดูเหมือนยูนิคอร์นเนี่ยชัดไหมสีเหมือนพวกม้ายูนิคอร์นคุณผู้ชมแต่ว่าบางคนอาจจะมองเป็นขนมสายไหมไหมบางคนเป็นอะไรดีเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดว่าเห็น2สีนี้แล้วเนี่ยนึกถึงอะไรคอมเมนต์บอกน่าดูข้างล่างหน่อยก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆน่ารักมากนะเป็นแบบสีพาสเทลที่สวยแบบอ๋อน่ารักที่สุดเลยนะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะคุณผู้ชมออกแบบมาได้ดูดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมโดยตัวเครื่องเนี่ยด้านล่างของเราจะมีรูเสียบหูฟัง 3.5 USB Type C ลำโพงแล้วก็มีไมโครโฟน1อันอยู่ด้านล่างด้านบนนั้นจะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนส่วนกล้องเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมประกอบไปด้วยเลนส์หลักนะเลนส์อัลตราไวด์เลนส์โบเก้แล้วก็เลนส์มาโครนั่นเองทั้งหมด4เลนส์นะส่วนด้านข้างนะขวามือผู้ชมจะมีสแกนไลน์ในมือด้านข้างและด้านซ้ายนั้นจะมีช่องใส่ถาดซิมแบบไฮบริดสล็อตนั่นเองหรือว่า1ซิม1เมมหรือ2ซิมแต่ไม่มีเมมก็แล้วแต่นั่นเองนะจ๊ะเห็นมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความสวยงามจริงแค่รูปแบบการออกแบบดีไซน์ตรงนี้นี่ก็ถือว่าอลังการงานสร้างมากเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยอยากได้เลยคือได้ดูดีมือไม้สั่นมากอยากได้คือมันสีมันน่ารักจริงๆเป็นคนที่แบบชอบโทรศัพท์สีมันน่ารักน่ารักอ่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะตัวรอมเนี่ยยังให้มาถึง128กิกแล้วก็แรมรุ่นนี้เนี่ยยังให้มาถึง8กิกะไบต์กันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้มือถือแข่งกันเยอะคุณผู้ชมการเปลี่ยนแปลงของรุ่นนี้ที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของ CPU ขยับมาใช้เรียบร้อยสำหรับ CPU อย่าง Kirin 810หลังจากที่ทางด้านของ Huawei นั้นใช้คำนี้ดีกว่าทู่ซีใช้710มาอย่างยาวนาน710เนี่ยเคยได้รับคำชมจากสเตปกิกอย่างมหาศาลมากๆถึงขนาดได้รับ Best of Mid-range CPU หรือว่า CPU ระดับกลางที่ดีที่สุดไปเลยน่าจะประมาณปี2018ก็ว่าได้แต่มันไล่มาจนถึงปี2019เนี่ยมันก็ยังไม่มีท่าทีอะไรเลยจนกระทั่งมาถึงปี2020คุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงไประหว่างตัวของ Kirin เนี่ยขยับมาใช้ตัวของ810รอบนี้ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้หลุดสื่อไปเจอก็คือว่ารุ่นนี้อาจจะไม่ได้รองรับตัวของ 5G นะผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยรุ่นนี้ตอนทำออกมาแล้วโปรโมทเนี่ยจะรองรับตัวของ 5G ด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่รองรับตัวของ 5G นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนอกจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่เราชอบอีกก็คือว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยสีสันออกมาดูดีเลยทีเดียวคือรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอดูสวยงามแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยถือว่าดีเลยถ้าเกิดว่าใครมารีวิวแล้วบอกว่าทัชสกรีนไม่ดีนี่ถือว่าแปลกมากแล้วเพราะว่าเราคิดว่ามันค่อนข้างจะตามมือแล้วก็ตอบสนองกับการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยคุณผู้ชมการกดเข้ากดออกจากตัวเครื่องต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วทันใจมากๆรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ Android คุณผู้ชมเวอร์ชัน10เหมือนเดิมแล้วก็ครอบทับด้วยทางด้านของ Emotion UI ดังนั้นตัวนี้ยังเป็น Android อยู่นะมาพร้อมกับ Emotion UI เวอร์ชัน10ซึ่งเจ้าเวอร์ชัน10เนี่ยมันก็เป็นซอฟต์แวร์ของทางด้าน Huawei ที่ครอบทับเข้ามาบน Android แต่ว่าพื้นฐานเป็น Android เหมือนเดิมนะคะก็มีพวกการใช้งานต่างๆที่สำคัญเช่น Screen Recorder หรือว่าการอัดหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลย Wireless Protection นะคุณผู้ชม Do Not Disturb มี Dark Mode จากตรงนี้มี Hotspotเปิดตรงนี้แล้วก็มี Ultra Power Saver ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้จากตรงนี้แทบทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเจ๋งมากๆแล้วก็ UI เนี่ยดูสะอาดสะอ้านจริงๆเราเคยรีวิว Emotion UI 10ไปแล้วคงไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่าคุณผู้ชมก็เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเออมันดูสะอาดสะอ้านจริงๆนะสำหรับตัว UI ตัวใหม่ๆตัวนี้ของ Huawei นะน่าใช้มากๆมาดูเรื่องจอภาพคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยจอภาพจะมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ท่านผู้ชมแสดงผลได้ 16.7 ล้านสีแล้วก็ขนาดหน้าจอนั้นจะอยู่ที่6.4 นิ้วนั่นเองสำหรับตัวนี้เนี่ยนะดูดเพิ่งแกะเครื่องมาคุณผู้ชมก็เลยยังไม่ได้ทำการโหลดอะไรเลยแต่ว่าตัวนี้ยังใช้แอป Gallery เนี่ยในการโหลดเหมือนเดิมเราจะเห็นได้ว่าสีสันของหน้าจอของเขาเนี่ยดูโอเคเลยทีเดียวท่านผู้ชมสวยงามแล้วก็มุมมองค่อนข้างดีมากๆรุ่นนี้ยังเป็นจอแบบ IPS ท่านผู้ชมไม่ได้เป็นจอแบบ OLED แต่อย่างใดแต่เป็น IPS ที่สีสันเนี่ยดีใช้ได้เลยแล้วก็มุมมองก็ค่อนข้างดีด้วยเนี่ยคุณดูสีสันสีออกมาสวยเลยแหละนะสวยเลยก็คือเราว่ามัน
ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับตัวของสีสันของ Huawei รุ่นนี้ที่ให้มานะแหมมันสวยงามจริงๆนะคุณผู้ชมเรามาดูกันต่อดีกว่าเนาะสำหรับเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างกันแล้วกันเพราะนดุดเองก็เห็นไหมยังไม่เคยเข้าเลยนี่เครื่องใหม่เนี่ยเอล่าออเดสทามลาออเดสทามโอเคนะมาดูกันดีกว่านะสำหรับการซูมนะก็เลือกใช้จากมุมขวาแบบนี้คุณผู้ชมโฟโต้นะวิดีโอของเรานะมีโหมดบิวตี้อัดวิดีโอได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยเอ้าอัดได้แค่ Full HD เหรอโอ้เสียใจอะรุ่นนี้อัดได้แค่ Full HD นะคุณผู้ชมสำหรับตัวของวิดีโอแล้วก็อัดแบบ60เฟรมไม่ได้ด้วยอ๋องานวิดีโอเหมือนไม่ได้เน้นมาเลยเนาะคือทุกอย่างจะเป็นแบบ30เฟรมทั้งหมดเลยคุณผู้ชมโอเคมาดูกล้องหน่อยละกันกล้องความละเอียดหลักคุณผู้ชมก็คือ48ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์คุณผู้ชมอยู่ที่1ต่อ2นิ้วนะค่า F เนี่ยอยู่ที่ 1.8 เดี๋ยวขอไปหาแบบมาถ่ายก่อนดีกว่าสำหรับตัวกล้องเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะทำออโต้โฟกัสได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันแล้วก็ถ่ายเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตอบรับได้เป็นอย่างดีส่วนสีสันของกล้องเนี่ยยังไงก็ต้องลองดูก่อนเพราะว่าสีจอกับสีตาเรามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะความคมชัดในการถ่ายภาพเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเขาเน้นเซ็นเซอร์มาคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นแบบ1ต่อ2นิ้วซึ่งตัวนี้เซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่จริงต้อง1ต่อ1กว่าๆแต่อันนี้1ต่อ2นะเลขตัวหลังน้อยเนี่ยจะแสดงว่าจะยิ่งใหญ่นะแต่อันนี้ภาพที่ได้มาก็โอเคทำให้พอเซ็นเซอร์ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายภาพในระยะใกล้ได้ค่อนข้างดีนะมี AI มั้ยเนี่ยตัวนี้มี AI ด้วยอยากรู้ว่าถ้าเราเข้าไปใกล้มันจะเป็นโหมดมั้ยไม่ขนาดนั้นเพราะเซ็นเซอร์มันไม่ได้ใหญ่ขนาดว่าจะถ่ายใกล้ๆไม่ได้ตรงนี้คือโอเคกำลังสวยงามมาดูเลนอัลตร้าไวด์กันหน่อยคุณผู้ชมอัลตร้าไวด์หรือเลนส์มุมกว้างเนี่ยสีสันใกล้เคียงนะคล้ายกับเลนส์ตัวปกติเลยทีเดียวโอเคใช้ได้นะมาดูโหมดอื่นกันบ้างคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้างมีบิวตี้โหมดนะอันนี้แทบไม่ต้องพูดถึงมีอยู่แล้วทุกรุ่นเนาะมีไนท์ช็อตมี AR Lens อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องใหม่อะไรแต่มีหน้าตาใหม่ๆให้เล่นบ้างมั้ยอ่ะเดี๋ยวต้องจับหน้าก่อนเดี๋ยวดูไปถ่ายกล้องหน้าให้แล้วกันนะ อันนี้ก็เรารู้กันอยู่แล้วโฟโต้วิดีโอสำหรับตัวนี้มีโหมด professional มี slow motion มีโหมด aperture นะมี light painting moving picture super macro เนี่ยไอพวก super macro เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพอค่า f มัน 2.4 เนี่ยพอแสงมันน้อยหน่อยมันก็จะแบบภาพก็จะมืดๆลงส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยจะตื่นเต้นอะไรกับตัว super macro สักเท่าไหร่นะบอกตรงๆแต่เสียดายจริงๆถ้าพูดว่าเสียดายอะไรคือเสียดายวิดีโอเพราะว่าซีวิดีโอมันน่าจะอัดแบบ60เฟรมได้เนาะหรือไม่ก็น่าจะอัดได้ถึง 4K 30ก็ยังดีแต่ว่าอันนี้มันได้แค่นี้งงเหมือนกันเนาะว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันได้กันแค่นี้เองล่ะโอเคก็ดูตรงนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้ก็พิจารณาก็คือตัววิดีโอมันอาจจะดูดรอปลงไปหน่อยถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นเนาะในตลาดตัวนี้มี AI Lens นี่เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันในรีวิวอีกทีนึงกันแล้วกันเนาะโอเคมาดูกันหนึ่งกันต่อสำหรับ Huawei คุณผู้ชมรอบนี้ยังต้องใช้แอป Gallery เนี่ยเป็นตัวหลักอยู่จะเห็นว่าหน้ากล่องเองเค้าจะเขียนว่า Exploratory App Gallery ก็คือเราไปสำรวจกันนะในแอปแกลเลอรี่ก็คือในนี้เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่สำคัญเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราพูดไปว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตามลำดับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆ TikTok มี As Well 9ทยอยมานะ VTV TikTok นะเกมต่างๆมีหมวดหมู่ผู้ชมแคทิกอรี่ของเราก็มีทั้งหมด Business เดี๋ยวลองดูซิอยากทำงานมี Microsoft Office เอามาแล้วเหรอจริงเหรอ Office มาแล้วจริงๆเหรอเนี่ยว้าวของแท้ใช่มั้ยในลองโหลดดูหน่อยนะอยากโหลดก็แค่ยังไม่ได้ sign in นะท่านผู้ชมอยากโหลดก็ไป install กดออกมาดื้อๆเลยไม่ต้องไปนั่งล็อกอินอะไรให้วุ่นวายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราค่อนข้างจะชอบหน่อยเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ก็เลยให้ดาวน์โหลดไปได้ก่อนเลยเนาะไหนลองดูซิปะท้อของ Microsoft จริงด้วยคุณผู้ชมน่าจะจริงนะใช่เท่ๆๆๆอ่ะก็ทยอยมานะเอกสารต่างๆไหนลองดูอื่นซินอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ Curry ก็มีเหรอCurry Express มี WPS ก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมนี่คือหมวดของ Business โอเคเลยในดูของ Finance นี่ Finance เนี่ยแอปธนาคารที่เราเห็นกันก็จะมีKTC มีกสิกรมีไทยพาณิชย์นะไทยพาณิชย์ใส่เสียงชื่อทำไมเนี่ยมีกรุงไทยนะอันนี้จะเป็นออมสินใช่ไหมผู้ชมแล้วก็มีกรุงศรีมี TMB ธนชาติอ๋อมี Streaming แล้วด้วยใครเล่นหุ้นนะมีด้วยเขาท่ามี wallet UOB มีด้วยโอ้มีหลายอย่างแล้วเนาะมันทยอยมาเรื่อยๆแล้วผู้ชมมี MK มีอันนี้ของเมืองนอกแล้วป่ะเนี่ย KFC ตัวนี้เนี่ยมี Cafe Amazon โอ้หลายอย่างเลยทีเดียวมาไกลขึ้นเยอะเลยเนาะ Media and Entertainment โอ้มีไลน์ทีวีแล้วจริงเหร
มีไลน์ทีวีแล้วคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวไลน์เนี่ยนะดูได้ข่าวมาว่ามันกำลังจะมานะไทยรัฐช่อง3โอเคเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมดูดีดูดีนะแต่ว่าใครอยากจะลง Play Store เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปละกันถ้ามีวิธีเดี๋ยวจะมาแบ่งมาแชร์กันอีกทีนึงละกันเนาะกลับมาที่กล้องหน้าลืมเลยสำหรับกล้องหน้าของ Huawei ตัวนี้เนี่ยก็มีโหมดฟุ้งฟริ้งคุณผู้ชมวันนี้ดูไม่ได้แต่งหน้าด้วยซ้ำแต่ว่า Huawei แต่งให้นะจ๊ะใครแต่งหน้าให้น่ะอ๋อ Huawei แต่งให้นะน่ารักสดใสเลยทีเดียวเป็นแมวเป็นหมีเป็นหมูเป็นอะไรก็ว่าไปนี่เป็นปีศาจนะก็มีหลากหลายให้เราได้ลองเล่นกันตัวกล้องหน้าดูดีเลยทีเดียวนะความละเอียดของกล้องหน้าเขานะครับผู้ชมอยู่ที่16ล้านพิกเซลทำออกมาได้สวยงามดีนะเป็นอาราเล่ก็ทำได้เหมือนกันโอเคตามนี้วิดีโอของกล้องหน้าก็อาจได้แบบ Full HD เหมือนกันนะครับผู้ชมแต่จะมีแบบ Full Screen มาให้เราอีก1อันด้วยโอเคทั้งหมดนี้ก็คือ Huawei Nova 7 i แบบเบื้องต้นนะแบบเบื้องต้นเลยทีเดียวก็สรุปความชอบก่อนละกันคือ1สีที่กินขาดและดูชอบมากสีนี่คือสุดๆไปเลยนะใส่เคสมาเนี่ยก็สวยงามดีดีใจมากที่ให้เคสใส่มาคือมีความแบบว่าเข้าใจคนที่ซื้อเพราะสีไหมเอาไปวางที่ไหนนี่ก็หวานอะหวานเจี๊ยบเลยอะนะน่ารักเลยทีเดียวตัวจอทัชสกรีนค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมคือแตะปุ๊บเนี่ยแทบจะมาทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วก็ Android version 10 Emotion UI กล้องค่อนข้างสวยเมื่อกี้ที่ไปลองคือทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะตัว Wi-Fi ก็รองรับตัวของ5 GHz คุณผู้ชมเสียงน่าจะใช้ Huawei Hisense เหมือนเดิมนะมี Huawei Hisense เหมือนเดิมคุณผู้ชมก็สามารถใช้งานได้จากตรงนี้คุณผู้ชมส่วนราคาทุกคนก็คงจะทราบแล้วนะดูก็คงจะใส่ไว้ข้างล่างเพราะตอนที่นะดูอัดเนี่ยเขากำลังจะเปิดตัวเราอัดก่อนนะคุณผู้ชมก็เอามายั่วน้ำจิ้มกันเพียงเท่านี้ละกัน HuaweiNova 7i น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะแต่ก็มีบางอย่างที่ดูดรอปลงไปบ้างเช่นงานวิดีโอที่อาจจะดรอปลงไปนิดนึงแต่เพราะว่าได้ดูเองยังไม่รู้ราคาท่านผู้ชมเลยยังวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากไม่ได้ใครที่ชอบรุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกดูข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆแบบนี้ก่อนใครจากรายการ Step Geek ผู้ชมเราเจอกันใหม่เทปหน้านะอ๋อลืมบอกนะกล้องหน้านี่เขามีโหมดไนท์ช็อตด้วยนะผู้ชมนี่มีโหมดกลางคืนด้วยเป็นอีกเรื่องนึงที่ลืมพูดไปอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกัน